ับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องลับมากครับมาที่กรณีนายทักษิณที่ได้วิจารณ์การเมืองไทยแล้วก็แตะในประเด็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับแล้วก็มองว่าดูศักยภาพของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเขาบอกว่าหากมีแนวโน้มได้คะแนนเสียงมากเนี่ยนะลุงตู่ก็จะยุบสภาแต่ถ้าแนวโน้มได้คะแนนน้อยจะอยู่จนครบวาระก็ไม่ผิดเขาวิเคราะห์ถูกไหมถูกถูกต้องนะฮะก็คือเมื่อไหร่ก็จะมีการย้ายพรรคกันลาออกจากพรรคเดิมไปอยู่ตรงนั้นเยอะเพียงพอแล้วก็ต้องการเวลา30วันก็ต้องยุบสิตอบมันก็เป็นยุทธศาสตร์อะตัวเขาเองก็คิดได้ก็ถึงพูดอย่างนี้ถึงไม่น่าแต่ถ้าเขาก็รู้อนาคตแล้วสิเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายุบไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็อยู่มันให้จบไปเลยใช่ไหมน่าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องดูสิ่งที่พี่เคยพูดเอาไว้ตอบว่าจะมีสสยอมสละเงินเดือนย้ายพักก่อนเวลาไหมซึ่งถ้าเกิดเขาย้ายกันเยอะๆแล้วลุงตู่เห็นว่าเออเยอะแล้วก็ไปอยู่กับรวมไทยทางชาติทางชาติเนี่ยนะคะมากเพียงพอในระดับที่จะเป็นเลข3ตัวก็คือร้อยขึ้นไปมันก็ยุบได้แล้วล่ะก็ยุบได้แล้วล่ะแต่ทีนี้ตัวนายทักษิณเขามองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถจะหวังคะแนนจากพรรคพลังประชารัฐได้อีกแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสสเหลืออีกเท่าไหร่เป็นการเมืองที่หน้าหดหู่อะว่าอย่างงี้คือประโยคแรกถูกประโยคหลังไม่ใช่ประโยคแรกถูกประโยคหลังไม่ใช่ก็คือหมายความว่าสำหรับพลังประชารัฐเนี่ยถ้าหากว่ายังมีเรื่องต่างๆนานาที่มีความขัดแย้งกันคุณธรรมรัฐจะมาหรือไม่คุณธรรมรัฐจะมาหรือไม่มาอะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่เขาพูดถูกว่าจะไปหวังคะแนนอะไรได้มากไม่มากมายแล้วแต่ที่บอกว่าหดหู่อันนี้ไม่ใช่มันไม่หดหู่นะคะมันมีแสงค่ะอาจารย์มองว่ามีแสงมีแสงแต่แสงมันต้องส่องมาทางนี้นะมันไม่ส่องมาทางเขานะใช่สิมันแสงมาทางลุงตู่ไงถามว่าที่ย้ายเข้ามาในตอนนี้เอาที่เห็นนะที่ย้ายแล้วหรือที่บอกว่าจะย้ายมันเป็นแสงทั้งนั้นเลยนะคุณกรณิตก็แสงใช่ถูกไหมครับคุณสุชาติก็แสงกับ12คะแนนนั้นแสงไหมภาคใต้เขาเคยได้13เขากลับเป็น15ใช่ไหมใช่แล้วคิดว่าชุมพรจะมาไหมล่ะโอ้ยภาคใต้เข้ามาเยอะด้วยตอนนี้กระแสมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าหดหู่ได้หรือคะเหมือนจะคนหดหู่ได้คือคนพูดน่าจะเป็นเขาเราจะบอกอยู่ว่าน่าจะเป็นพูดเขาหรือเปล่าที่หดหู่คือเอาความรู้สึกของตัวเองมาแล้วก็มาแบบมารู้สึกคือมันมีตัวแปรตั้งหลายตัวประเทศไทยมันมีตัวแปรหลายตัวนะที่เป็นบวกนะข้อที่หนึ่งถามว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยภาพดีไหมครับนี่ตัวบวกนะอาจารย์ไตรรงย้ายมาเป็นเรื่องที่ดีไหมนะคนที่ออกมาจากประชาธิปัตย์น่ะใช่คนเก่งคนดีในสายตาของประชาชนไหมนะเป็นทั้งเก่งและดีว่างั้นแล้วลุงตู่8ปีมีผลงานไหมโอ้เพียบเอาไปหาเสียงได้ไหมได้ผลงานเอเปกหาเสียงต่อได้ไหมได้เปรียบอีกต่างหากโครงการต่างๆของลุงตู่ถูกใจประชาชนไหมสมบูรณ์พูนผลเป็นไงล่ะก็เพอร์เฟกต์อันนี้หดหัวน่าหดหูตัวที่ว่าไม่มีอะไรให้เขาเล่นไง คือทางเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสามารถจะงัดขึ้นมาถึงกระทั่งเหมือนเอาของบูดของเก่าที่ว่าเป็นงานที่เคยทำมาแล้วอ่ะเอามาโชว์เอามาขายมาเอาของเก่ามาขายอ่ะ เอางี้ตอบ พวกเราก็อยู่ในวงการสื่อนะแล้วมันก็จำนวนที่อยู่เนี่ยอยู่มากกว่าจำนวนปีที่เขาจัดในปี46นะครับ ถูกไหมถามว่าเวลานั้นเนี่ยข่าวการประชุมเอเปกเวลานั้นมันเกรียวกราวเกรียงไกรกู่กล้องขนาดนี้ไหมไม่เท่านี้เลยฮะนี่ตอบรับมาแถวโอ้นี่ไงตอนสมัยนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาได้ประธานาธิบดีสหรัฐมาเอาอยู่ประเด็นเดียวเนี่ยเล่นกันอยู่ประเด็นเดียวเนี่ยไบเดนไม่มาเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นครั้งนี้เขาสามารถเอาปูตินกับไบเดนมาได้แน่ๆถ้าเขาเป็นเนี่ยถ้าปูตินเขาไม่ติดสงครามเขามาแน่ๆคือคนไม่เป็นมันก็พูดได้ไงถูกไหม แล้วทำไมไม่พูดว่าสีมาเราได้อะไร ทำไมพูดว่ามกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีของซาอุมาเราได้อะไรเขาพูดสิแต่เขาไม่ได้พูดนะอันนี้ริ้วล้อหมาในข้อเขาพูดเองเพราะว่าได้ความเป็นลูกเผด็จการ ลูกคอมมิวนิสต์ เขาพูดการลงทุนนะ เขาพูดเรื่องแรงงานนะ เขาพูดเรื่องพลังงานนะ เขาพูดเรื่องการเปิดการทูตนะเขาจะตั้งสถานทูตซึ่งกันและกันนะได้ยินบ้างไหมนะร่วมลงทุนอิสราเอลได้ยินไหมและสีเนี่ยเขาสั่งทุเรียนเราเท่าไหร่ใช่ใช่โอ้จริงๆเลยแล้วก็สีเนี่ยเข้าเฝ้าพระคณิษฐาธิราช
ันนี้เป็นเรื่องดีไหมครับเออโอ้แต่ละเรื่องแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเอางี้ตอบพี่ก็อยู่ตรงเนี้ยในแง่ของข่าวมาเนี่ยตั้งแต่พี่อายุ28ปัจจุบันจนตั้ง70กว่าเนี่ยนักไกลเกินยิ่งแต่28ก็นั่นไงแล้วก็ตอบทำงานกับพี่ตอบว่าพี่ตามข่าวใกล้ชิดไหมโหมากครับไม่รู้ว่าเอาเวลาไปที่ไหนผมนี่ยังจำไม่เท่าอาจารย์เลยพี่สามารถยืนยันว่าข่าวเอเปกสมัยปี46ไม่เกลียวกราวเกรียงไกรกู่กล้องขนาดนี้อย่างแน่นอนค่ะสมัยนั้นผมจำได้แค่อย่างเดียวก็คือมีการจัดเหมือนกับจัดให้ผู้นำไปกินข้าวกินข้าวอย่างเงี้ยแหละแต่สภาพหน้าตาก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วเราไม่เคยรู้รกงบประมาณเลยนะมารู้ไอ้ตอนนี้แหละมารู้ว่า 5,000 เนี่ยนะโอ้ซึ่งถ้าต้องเอาเงินเฟ้อนะเอาเงินเฟ้อเข้ามานะถ้าเขาจัดปีนั้น 5,000 นะนายกของเราควรจะจัดประมาณหมื่นกว่าใช่ฮะมันจะสูงขึ้นเพราะเวลามันผ่านมามันมีค่าเงินเฟ้ออยู่เกี่ยวข้องนั้นตรงนี้นะเอาเป็นว่าบางครั้งเนี่ยต้องหาเรื่องอย่างเหนื่อยยากในการจะมาแซะมาแขวะรอบนี้เพราะความสำเร็จนั้นมันสูงส่งมากทั้งในแง่การค้าเศรษฐกิจพลังงานความร่วมมือการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์โอ้โหได้ดีไปหมดแล้วมีการมาบอกว่าโอ้โหมี 4G เนี่ยมันของเก่าของโบราณตอบอะไรที่เราทำนะแล้วมันยังดีเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องและต่อยอดไม่งั้นเราจะมีคำว่าต่อยอดใช่ไหมครับใช่ต่อยอดสืบสานคือไม่ว่าเรื่องนี้จะพูดกันนานสักแค่ไหนอย่างไรก็ตามถามว่าเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันหายไปยังใช่มันยังอยู่ยังอยู่ครับทุกคนยังให้ความสำคัญกับมันแล้วมันจะโบราณไปตรงไหนฮะเราทำมากี่ปีแล้วก็ตามแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ zero emission หรือยังเราได้เรื่องการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์หรือยังเราก็ยังไม่ได้มันก็ต้องเดินต่อไหมเออและในขณะเดียวกันเนี่ยเราเป็นห่วงเป็นใยไหมว่าไอ้ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างที่มันไม่ renewable คือไม่สามารถทดแทนได้เราห่วงไหมมันจะหมดไปอ่ะเราก็ต้องให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเซอร์คูล่าก็ดีกรีนก็ดีก็ต้องเอามาใช้แล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีไบโอไดเวอร์ซิตี้มีความหลากหลายทางชีวภาพแต่ถามเราเอามาใช้ได้ดีแค่ไหนยังไม่ดีพอมันต้องกระตุ้นใช่ไหมเรามีคนอย่างอภัยภูเบศในการจะแปรสมุนไพรให้มันเป็นสินค้าได้ดีแค่ไหนกวาวเครือเรายังมาต้มกินอยู่เลยญี่ปุ่นเอาไปใส่หมักฝรั่งเคี้ยวแล้วนมโตอ่ะเขาเก่งกว่าเราไม่ได้ใช่จริงเพราะฉะนั้นใช่ไหมนวัตกรรมเออหรือบางทีเราไปเห็นข้าวสำเร็จรูปที่อยู่ต่างประเทศเราไปดูอ้าวไม่ใช่ made in Thailand made in ที่ไหนก็ไม่รู้จะว่าไปแล้วบ้านเราในยุคหลังๆมาวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมดีขึ้นนะเราเห็นไอ้พวกหลายๆอย่างสำเร็จรูปข้าวสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปที่มันอยู่ในซีลเก็บเอาไว้ได้นานนั่นไงถูกไหมเราค่อยๆไปมันกำลังจะเติบโตเรามีแม้แต่ข้าวผัดหลอดอ่ะใช่โอ้ก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าทุกอย่างแห้งๆเอามาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวกินได้ก็มีทั้งหมดเหล่านี้มันคือการต่อยอดในสิ่งที่มันดีงามคุณไม่มีอะไรจะแซะจะแขวะแล้วใช่ไหมขนาดเขาเอาสิ่งดีงามมาต่อยอดคุณก็หาว่าเขาโบราณโบราณอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดีงามแล้วมันต้องทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ต้องทำต่อนะท้ายของเบรกนี้ฮะเขาคุยโวยนะบอกว่าโม้เลยก็ได้ฮะเขาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยยากที่จะได้ส.ส. 25ที่นั่งเขาว่าอย่างนี้นะประโยคหลังบอกว่าส่วนเพื่อไทยต้องได้280ที่นั่งแล้วยังไงต่อแล้วดึงพรรคที่เคยร่วมงานกันเนี่ยข้างในคะมีเลข5อยู่ไหมคะอะไรขึ้นเลข5ให้หมดแถบเลยไหมคะ5ยาวๆแล้ว5เลยค่ะทำเหมือนอาจารย์อนนท์นะครับไม่ได้ดร.อนนท์เวลาเขารู้ว่ามีคนที่ให้เบอร์บัญชีระดมเนี่ยท่านก็อันนี้จะพอ5อันนี้ยาวเป็นโอ้โหยาวจนสุดเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีเนี่ยขึ้น5ให้หมดแล้วนี่ไงผมทำให้แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนคุณนึงครับอาจารย์ครับยังไม่จบเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของสภาล่มนะอย่างที่เห็นกันเมื่อวันก่อนนะคุณชวนก็เตรียมออกมาประจานเลยนะงานที่ต้องประจานนะสอสอโดดล่มโดดล่มที่ว่าเนี่ยทำให้สภาเนี่ยล่มได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ